วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันพฤหัสศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะ30นาทีนี้พื้นที่ที่สำคัญของคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมร่วมกำหนดเนื้อหาที่แฟงจะเล่าเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์ได้นะคะวันนี้เราหยิบเรื่องราวที่คุณผู้ชมทางบ้านปักหมุดเข้ามาเรื่องของสถานการณ์ชาวนาไทยค่ะกับโจทย์ที่ว่าวันนี้ชาวนายิ่งทำนายิ่งจนและยิ่งเจอปัญหาที่ดินหลุดมือหนี้สินล้นนะคะชาวนาหลายคนพยายามที่จะหาทางออกเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยแต่จะทำอย่างไรมากไปกว่าการรอเงินช่วยเหลือจากรัฐและรอกองทุนจากรัฐวันนี้มีโมเดลทางออกมาชวนคุยกันค่ะแต่เช่นเคยค่ะเราเริ่มต้นรายการคุณเล่าเราขยายด้วยการเล่าเรื่องที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์หลายจุดนะคะน่าสนใจค่ะภารกิจแรกชวนคุณผู้ชมขึ้นเหนือค่ะไปดูภารกิจที่เป็นภารกิจที่ไม่ง่ายนะคะช่วยผู้ป่วยในจุดที่อยู่ห่างไกลของทีม Sky Doctor ค่ะคุณนภคุณสุริยะธรรมคุณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปักหมุดเข้ามาเองกับภาพนี้ค่ะเราว่าเมื่อวานนี้14กันยายนนะคะนี่คือภาพภารกิจส่งต่อผู้ป่วยเด็กคือน้องมีอาการหายใจเหนื่อยหอบรุนแรงเลยค่ะแล้วเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอะค่ะคุณผู้ชมทางทีมก็เลยประสานใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งตัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศพเมยไปยังโรงพยาบาลแม่เสรียงเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันครบกว่านะคะตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลแม่เสรียงเรียบร้อยแล้วนะคะที่บอกว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายเพราะถ้าไม่ใช้ฮอความเสี่ยงจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมจุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาก็คือพิกัดด้านล่างนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านศพเมยค่ะแต่จุดที่จะส่งไปแฟนจะปักหมุดสีแดงด้านบนให้คุณผู้ชมดูนะคะนั่นคือโรงพยาบาลแม่เสรียงค่ะคุณผู้ชมระยะทางห่างกันเยอะนะคะแล้วจุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมุดด้านล่างที่บ้านแม่ศพเมยเนี่ยอยู่ในพิกัดพื้นที่ป่าด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าใช้รถต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ 2-3 ชั่วโมงนะคะอันนี้ขั้นต่ำบางทีถ้าเจอฝน 4-5 ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมแต่การใช้ฮอทำให้ภารกิจนี้จบลงได้ภายใน25นาทีเท่านั้นค่ะเพราะว่าทุกๆนาทีมีความหมายต่อชีวิตนะคะดังนั้นภารกิจที่ทีม Sky Doctor ประสานงานตรงนี้จึงจำเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างรุนแรงในพื้นที่ห่างไกลนะคะเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนเลยค่ะหลังจากที่ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศพเมยเขาประเมินอาการน้องแล้วว่าน่าเป็นห่วงมากก็ประสานไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลทีมสกายด็อกเตอร์แล้วก็ศูนย์สั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะรวมไปถึงประสานพี่ๆทหารด้วยค่ะเพื่อขอฮอใช้ในภารกิจนี้สุดท้ายไปได้ฮอของทีมหน่วยบินตำรวจเชียงใหม่และทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยค่ะและจุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้คือฐานทหารพรานค่ายเทพสิงห์แม่เสรียงเป็นจุดที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาที่โรงพยาบาลแม่เสรียงนะคะเต็มที่จริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องที่ป่วยตอนนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากภารกิจในการช่วยผู้ป่วยไปดูภารกิจในการช่วยธรรมชาติแล้ววันนี้เห็นผลลัพธ์แล้วค่ะธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยนะคะพิกัดนี้ชวนคุณผู้ชมลงใต้ค่ะคุณกนิกาแพแก้วนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปักหมุดภาพนี้จากอ่าวพุมเรียงนะคะคุณผู้ชมเห็นอะไรในตะกร้าไหมคะนั่นคือหอยชักตีนนะคะกลับมาชุกชุมอีกครั้งที่อ่าวพุมเรียงเป็นการชุกชุมของหอยชักตีนในรอบ14ปีจากความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลที่กลับมาฟื้นอีกครั้งหญ้าทะเลฟื้นหอยชักตีนกลับมารายได้ของคนในชุมชนก็กลับมาด้วยค่ะนี่แหละค่ะหอยชักตีนสดๆเลยนะคะชาวประมงพื้นบ้านที่อ่าวพุมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่งจะจับขึ้นมาได้จากทะเลจุดนี้อยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียง 400-500 เมตรเท่านั้นเองค่ะชาวบ้านเล่าว่าหอยชักตีนในจุดนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยว
เก็บผลผลิตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม2เดือนแล้วนะคะ2เดือนเต็มๆที่ทำแบบนี้ได้จับได้สูงสุดวันละ150กิโลกรัมค่ะซึ่งหอยชักตีนที่จับได้เนี่ยจะขายส่งในราคากิโลกรัมละ 45-50 บาทขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อแล้วเขาไปจำหน่ายต่อในพื้นที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวด้วยค่ะปกติมันเคยมีไหมคะหอยชักตีนที่บ้านเราเคยที่หนาอยู่ปี51แต่ว่าบางทีคุณเราแบบมันมีอื่นให้หาเลยไม่ได้หาไงธรรมดาหอยตัวนี้ยอดมันจะสูงแต่ว่าพอมีเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ราคาตกลงใช่เพราะว่าแม่ค้าช่วงโควิดแม่ค้ามันออกไปไม่รอดด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้มันจะว่าแย่ก็ไม่เชิงนะแม้จะขายส่งได้ราคาไม่สูงมากนักนะคะแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่กลับมาก็ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านและคนในชุมชนก็ยิ้มได้ค่ะสามารถจับหอยชักตีนได้มากกว่าปกติส่วนสาเหตุที่หอยชักตีนกลับมาชุกชุมในรอบ14ปีชาวบ้านเขาคาดการณ์ว่ามันเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในจุดนี้ค่ะเพราะว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานปักหมุดเข้ามาในซีไซด์บอกพบร่องรอยของพยูนเข้ามากินหญ้าทะเลบริเวณอ่าวภูมิเรียงนะคะเป็นความสมบูรณ์ของพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกพิกัดหนึ่งค่ะขยับไปดูในภาคอีสานกันบ้างนะคะพิกัดนี้คุณดานิตาชั้นบงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปักหมุดรายงานภาพนี้จากสันเขื่อนราศีสันไหลจังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วง 12-13 กันยายนที่ผ่านมานะคะทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสานเขารวมตัวกันจัดงาน3ทศวรรษโขงชีมูลบทเรียนการจัดการน้ำขนาดใหญ่ของรัฐที่ล้มเหลวค่ะซึ่งงานนี้นอกจากเราเห็นภาพเครือข่ายชาวบ้านที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องยังเห็นภาพนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆคนรุ่นใหม่ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกันรับฟังข้อมูลผลกระทบจากเขื่อนนะคะโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ภาคอีสานค่ะซึ่งชาวบ้านย้ำว่าสร้างผลกระทบต่อวิถีชุมชนระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมานานกว่า30ปีนั่นทำให้น้องๆคนรุ่นใหม่ที่ร่วมลงพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยถึงประสบการณ์ของตัวแทนคนที่ประสบภัยจากโขงจริงๆเนี่ยนะคะจากเขื่อนจริงๆเนี่ยนะคะคุยแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะก็จะได้ข้อมูลจากคนในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลเลยน้ำเซินน้ำพรงน้ำเซบกเซบายแต่ละท่านก็เปรียบเสมือนครูภูมิปัญญาภาคสนามให้กับน้องๆได้คุยซักถามทำความเข้าใจค่ะการเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิชุมชนปกป้องทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งบางพื้นที่บอกว่าการเกิดขึ้นของเขื่อนส่งผลให้ป่าบุ่งป่าทามพื้นที่ทำเกษตรพื้นที่ทำกินหายไปแต่การชดเชยเยียวยาตามขั้นตอนของรัฐก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะก็ถ้าเกิดว่าการมาเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ถึงว่าพื้นที่นี้เกิดผลกระทบยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดจากอะไรครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านว่าเขาโดนผลกระทบยังไงบ้างวิถีชีวิตเขาเป็นไปยังไงครับก็เลยเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ฟังสมมติว่าผมไปสัมภาษณ์ชาวบ้านใช่ไหมครับว่าเขาโดนยังไงแล้วมันรู้สึกว่ามันสะเทือนใจผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าในการที่เราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องจะมีความน่าเชื่อถือในระดับนึงที่จะออกมาพูดที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นประมาณนี้ครับพวกผมอะอยู่คณะนิติศาสตร์ศึกษาดันหนีอยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วมีแบบมีศึกษาปัญหาแบบนี้อยู่แล้วเราเห็นได้มาแบบมันแบบภายนอกแบบศึกษาจากแบบความรู้นอกตำราเนาะมาในสถานที่จริงมาเจอปัญหาจริงแล้วนำสิ่งเนี้ยไปปรับใส่ในรายวิชาเข้าแล้วนำมาเผยแพร่ให้คุณได้รับทราบว่าตามที่เขาเรียนมาเนี่ยมันตรงกับสถานการณ์จริงบ่ปรับใส่ในจริงบ่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้หลายๆคนเขาได้รับรู้และได้ตระหนักถึงอาจจะเป็นแบบว่าเขามาเห็นสิ่งที่เราสื่อออกไปจากสารคดีของเราคลิปของเราแล้วเขาก็ให้ความสนใจแล้วเขาก็พากันช่วยเหลือให้กำลังใจอย่างน้อยไม่มากก็น้อยอะค่ะเวลานี้ทุกภาคส่วนกำลังปรับตัวกับสิ่งที่เผชิญทั้งโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงสภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะอีกพิกัดนึงค่ะไปดูการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ปลูกข้าวของภาคเหนือตอนล่างที่สุโขทัยนะคะภาพนี้ค่ะคุณเจริญชัยตรีธนกิตติทีมสื่อพลเมืองปักหมุดเล่าเรื่องเข้ามาถึงภาพการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ลดต้นทุนการผลิตก่อนค่ะคุณผู้ชมเพราะราคาข้าวช่วงนี้ไม่ค่อยจะดี
ชาวนาก็ใช้ปุ๋ยขี้ควายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนจากที่เคยทำเคมีค่ะลดลงจนวันนี้ทำนาอินทรีย์ทั้งข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะมีการรวมกลุ่มแปรรูปค่ะส่งขายต่างพื้นที่แล้วก็ส่งออกด้วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะนี่เป็นภาพการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่สุโขทัยไม่ต่างกับอีกจุดนึงค่ะชาวนาที่พิจิตรพวกเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้เหมือนกันนะคะชวนไปดู5แนวทางค่ะคุณผู้ชมของชาวนาตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินที่พิจิตรเพื่อให้ชาวนามีรายได้และพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเขาพยายามใช้5แนวทางนี้ปรับตัวเพื่อให้รอดค่ะวงชาวนาไทยในปัจจุบันที่หันมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำนาจนกลายมาเป็นแนวทางในการปรับตัวทั้งหมด5ข้อดินเนี่ยคือชาวนาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยมันจะสามารถปรับปรุงได้ขุดสระน้ำได้กว่าอะไรแต่ถ้าอีกดินอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้าตัวเองต้องเช่าเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือปรับปรุงดินให้คุณภาพได้ให้ดีที่สุดให้ทำนาไปแล้วเนี่ยใส่ปุ๋ยน้อยแต่ต้นข้าวมันงอกงามสามโมดีเรื่องน้ำเนี่ยคือจริงๆที่เนี่ยเป็นนาน้ำฝนเป็นน้ำฝนเราพยายามคุยกันว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่พืชน้ำนะผมจริงๆน้ำมากก็ไม่ได้มีผลดีต่อข้าวเท่าไหร่ทำให้ต้นข้าวไม่แตกคอด้วยก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้กันเรื่องการเล่าต่อพันข้าวนะในยุคปัจจุบันที่เราต้องการเอาข้าวไปแลกเป็นเงินเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆต้องเลือกผลผลิตสูงเพื่อขายให้ได้เยอะที่สุดน้ำหนักเยอะที่สุดนี้เราบอกว่าไม่ว่าเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปังเนี่ยถ้าชาวนาเองเนี่ยมีเทคนิคมีวิธีการมีความรู้เรื่องปรับปรุงพันธุ์เองเนี่ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายในการปลูกนโยบายเนี่ยชาวนาเนี่ยเขามองนโยบายเนี่ยคือสิ่งที่เติมให้เขาผมจะอย่างว่าปีนี้ถ้าเขารวมผลผลิตแล้วเนี่ยใกล้เคียง 400,000 ถ้ารัฐบาลเติมให้อีก 40,000 50,000 เนี่ยมันมีโอกาสที่เติมทีนี้เครื่องมือสมัยใหม่คือการคาดการล่วงหน้าเนี่ยมันมีผลต่อการกักเก็บน้ำอีกเครื่องมือที่เป็นเหมือนกันในระบบโทรศัพท์มือถือผมว่าชาวนาจะต้องมีคือต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับชาวนากับกลุ่มชาวนากันเองนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางในการปรับตัวของชาวนาไทยในปัจจุบันที่นำความรู้เข้ามาปรับใช้ในการปลูกข้าวเพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆที่พวกเขากำลังเผชิญผู้ชมคะแฟนเชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินการพูดและเสียงสะท้อนผ่านชาวนาว่าเขาพยายามปรับตัวแล้วนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าถึงวันนี้แม้จะปรับเท่าไหร่แต่ยังอยู่ในวังวนเรื่องเดิมคือไม่มีที่ดินและเรื่องหนี้สินค่ะชาวนาส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับความยากจนโดยเฉพาะเรื่องการไม่มีที่ดินทำกินนะคะและหนี้สินอย่างที่แฟนบอกทีนี้เราลองดูข้อมูลนี้ค่ะข้อมูลจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวของไทยมีราวๆ71.9 ล้านไร่นะคะเกษตรกรในประเทศไทยกว่า 70% ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วทำอย่างไรล่ะคะก็ต้องเช่านาค่ะกลายเป็นต้นทุนการผลิตปี2561เราพบข้อมูลว่าร้อยละ50ของชาวนาไทยหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขครัวเรือนก็4,500,000กว่าครัวเรือนเป็นครัวเรือนชาวนาไทยที่มีหนี้สินนะคะผ่านมาหลายรัฐบาลแก้มาแล้วหลายนโยบายและหลายการปรับตัวที่ชาวนาพยายามสะท้อนแต่ก็ยังไม่จบค่ะนี่ยังไม่นับรวมปัญหาความซับซ้อนอื่นๆนะคะคุณผู้ชมที่ชาวนาต้องเผชิญอย่างเช่นสภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลต่อผลผลิตในแปลงไร่แปลงนาดังนั้นวันนี้เราชวนคุยและมองไปข้างหน้าถึงทางออกที่พอจะเป็นไปได้สำหรับชาวนาอย่างน้อยๆก็ให้พี่น้องชาวนาได้มีที่ดินเป็นของตัวเองลดต้นทุนการผลิตลดหนี้สินและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะวันนี้คุยกันกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกชาวนาตัวจริงค่ะคุณสินชัยบุญอาจนะคะผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งท่านก็ทำงานคุกคลีกับพี่น้องชาวนามานานนะคะพิจิตรคุณสมจิตคงทนค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเริ่มที่พี่สินชัยก่อนนะคะอยากให้พี่สินชัยช่วยอัปเดตให้ฟังเอาเฉพาะชาวนาที่ดูแลอยู่ที่พิจิตรในพื้นที่ตำบลหนองพยอมเนี่ยนะคะพี่สินชัยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเช่านาทำค่ะถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวนาเนาะวันนี้เรามานั่งคุยกันสัก10คนเนี่ย
8คนนะครับจะต้องเช่านาทำจะมีอยู่แค่2คนนะที่มีที่นาเป็นของตัวเองแต่ว่าสถานการณ์อย่างอื่นก็ยังบีบคั้นอยู่นะไม่ใช่ว่ามีที่นาทำเองแล้วจะรอดเช่นหนี้สินอย่างที่คุณแฟนเลยมาตั้งแต่เรื่องหนี้สินเรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมหว่านข้าว2ครั้งแต่ไม่ได้เกี่ยว2ครั้งนะรอบแรกหว่านปุ๊บมันแล้งก็ต้องหว่านใหม่ต้นทุนก็สูงพี่น้องที่เป็นชาวนาเช่านะครับถ้าเจอต้นทุนหว่าน2เจอต้นทุนเรื่องเช่านาเนี่ยปลายปีเนี่ยเกือบไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นชีวิตที่มันเหมือนมันติดลบอยู่แล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการรวมกลุ่มกันและการหาทางออกร่วมกันเดี๋ยวจะกลับมาคุยว่าพี่สินชัยมองโมเดลทางออกยังไงแต่ว่าอยากถามเจาะลึกไปว่าเอาเข้าจริงค่าเช่านาค่ะมันเป็นต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของการผลิตในแต่ละฤดูกาลถ้า1ไร่ใช้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 4,000 ค่าเช่ามันไป 1,000 แล้วแล้ว1ไร่มันไม่ได้ผลผลิตที่1ตันก็ประมาณผมว่า 20-30%โอ้ประมาณ 20% จริงไหมคะที่เขาบอกว่าค่าเช่านาหลักเกณฑ์ค่าเช่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเลยมันไม่มีอะไรมาบอกได้เลยว่าเกณฑ์มันควรจะต้องเป็นแบบไหนไม่มีใครมาคุมเกณฑ์จริงไหมคะมันเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของนากับผู้เช่าไม่ได้มีเกณฑ์ว่าต้อง 1,000 ต้อง 1,500 ต้อง 2,000 บางพื้นที่ 2,000 ก็มีก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะค่ะงั้นอยากฟังพี่จิตบ้างพี่จิตคะพี่จิตคุยกับพี่น้องชาวนาหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคกลางเรื่องนาเช่าและราคาค่าเช่าเนี่ยพี่จิตมองปัญหานี้ยังไงคะเห็นอะไรจากโจทย์ข้อนี้บ้างคือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราคล้ายๆกับที่ทางพี่สินชัยพูดคือว่าชาวนากลายเป็นผู้เช่านามากขึ้นนะคะและก็เกษตรกรบางรายเนี่ยนะคะพาตัวเองทำนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เช่านาเพิ่มนะคะก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็ไปเช่าเพิ่มหรือบางส่วนก็คือเช่านาผู้อื่นทำเลยนะคะแล้วก็สถานการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีความวิกฤตมากขึ้นแล้วก็มีความเปราะบางมากขึ้นนะคะอย่างที่เรียนก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำมันที่ใช้ในปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ยเคมีนะคะที่สูงมากดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้ชาวนาเนี่ยมีภาวะหนี้สินที่สูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งเฉลี่ยเนี่ยครัวเรือนตอนนี้ที่เราไปเก็บเนี่ยประมาณ500,000กว่าบาทต่อครัวเรือนที่มีปัญหานี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าหมุนหนี้แล้วก็อยู่ในวงจรที่มีหนี้หลายก้อนนะคะไม่มีแนวทางในการที่จะออกจากวงจรหนี้สินได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะอีกอย่างนึงคือพรบ.เช่านาเนี่ยค่ะคือมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัย2493ประมาณ70แล้วนะคะแล้วก็มันก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมหรือไม่มีราคาค่าเช่านากลางเลยนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของสัญญาการเช่าเนี่ยก็คือผู้เช่านาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำสัญญาการเช่าระหว่างชาวนากับเจ้าของที่ดินนะคะดังนั้นเวลามีเงื่อนไขหรือมีนโยบายอะไรที่ต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนาเนี่ยก็สามารถส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าถึงได้ยากนะคะเพราะว่าก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนนะคะต้องมีสัญญาเช่านะคะแล้วก็ต้องมีสำเนาโฉนดที่ดินของผู้ให้เช่าด้วยนะคะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสัญญาเช่าเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยต้องไปหน่วยงานติดต่อกับเกษตรเนี่ยหลายครั้งตรงนี้มันก็มีความยากลำบากดังนั้นเนี่ยก็อยากให้การแก้ปัญหาในเบื้องต้นในทางนโยบายซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยทำได้เลยนะคะก็คืออยากให้มาดูเรื่องของควบคุมราคาเช่านะคะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเท่านั้นนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่นาเป็นหลักนะคะค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าจะต้องให้เป็นไปตามกลไกที่เคยมีการระบุไว้ถูกต้องไหมคะในพรบ.นาเช่าว่าต้องมีการคุมเนี่ยค่ะใครจะต้องเข้ามาดูแลกลไกตรงนี้คะพี่จิตคะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของการเช่านาโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งมีตั้งแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับอำเภอก็มีนะคะซึ่งก็สามารถที่จะพิจารณาและก็ดูประสานกับหน่วยงานในหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าที่ผ่านมาคือเขามีเงื่อนไขบางอย่างว่าอย่างเช่นพิจารณาจากสภาพ
สภาพอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะหรือค่าผลผลิตที่ได้ในแปลงผลผลิตอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกนำมาเขาเรียกมาปรับนำมาใช้ค่ะค่ะก็ปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์และกลไกราคาของตลาดของความต้องการของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าค่ะเรื่องค่าเช่าของที่นาอันนี้ต้องทำเลยอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งเร่งด่วนเหมือนกันพี่สินชัยคะนอกเหนือจากการกำหนดราคาเกณฑ์ค่าเช่าให้มันเป็นธรรมไปตามพรบเนี่ยนะคะปัญหาวันนี้คือหลายคนที่ดินหลุดมือไปแล้วคือเอาไม่ทันแล้วอะในพื้นที่ทำยังไงคะเจอปัญหาหนี้วนเปลี่ยนกองหนี้อะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วว่าที่ดินหลุดมือในพื้นที่ตอนนี้ทำยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องคุยว่าคนที่เป็นชาวนาเป็นเกษตรกรอันดับที่หนึ่งเลยต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองต้องตั้งเป้าอย่างนี้เลยนะครับถึงผลมันจะมีเรื่องอื่นมากระทบแต่เราก็ต้องตั้งเป้าว่าคนที่ทำนาถ้าไม่มีที่ดินทำเองเนี่ยที่ดินเองเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างอื่นได้เลยการปรับที่นาก็ทำไม่ได้การจะต้องลูกที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีที่ดินตัวเองผมมองว่าในกลุ่มเราถ้าเรามองเรื่องปัจจัยการผลิตที่รัฐสนับสนุนผมตัวอย่างง่ายๆนะสหกรณ์การเกษตรปีนึงเนี่ยมีเงินกู้ 40-50 ล้านแต่ใน 100% เนี่ยเขาคิดถึงว่าต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อน้ำมันซื้ออะไรหมดเลยทำไมไม่สัก 10% 20% คิดถึงเรื่องที่ดินสำหรับสมาชิกผมมองเรื่องนี้แล้วก็กลุ่มเล็กๆที่อยู่ในบ้านตัวเองที่สามารถช่วยได้เช่นกลุ่มออมทรัพย์หรือกองทุนหมู่บ้านต้องมองนโยบายหรือวางแนวทางเรื่องที่ดินของตัวเองค่ะค่ะตอนนี้อย่างในพื้นที่เนี่ยมีที่ดินที่เข้าสู่ทางคดีถูกขายทอดตลาดอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนคะพี่จิตถ้าเป็นหน่วยงานเช่นสหกรณ์หรือธกส.เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยฟ้องเท่าไหร่ไม่ค่อยฟ้องแต่ว่าบางท่านที่มันไปไม่ไหวเช่นอายุสูงมากแล้ว70-80แล้วลูกก็ไม่สามารถดำเนินการต่ออะอย่างเงี้ยหลานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเอาไปเข้าระบบกองของกองทุนฟื้นฟูหรือขายทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับค่ะแต่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่ยังพอมีแรงหรือลูกหลานที่กลับจากในเมืองก็ต้องสู้กันต่ออืมค่ะพี่จิตครับพอมีโมเดลช่วยไหมคะคือแฟนคิดว่าวันนี้เราคงรอรัฐช่วยอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะในชุมชนต่างๆจะต้องสร้างกลไกอะไรบ้างคะพี่จิตค่ะคือทางมูลที่เคยได้มูลที่ชีวิตไทยนะเคยได้ศึกษาเรื่องของธนาคารที่ดินชุมชนนะคะเป็นที่พึ่งของชาวนารายที่ดินนะคะซึ่งเราศึกษาของกลุ่มออมทรัพย์ที่ครัวใบโหนดนะคะแล้วก็เราพบว่าที่เนี่ยเป็นกองทุนทำเป็นกองทุนที่ดินโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านรักษาที่ดินไว้ได้นะคะโดยการที่จะไปซื้อโฉนดมาจากสถาบันการเงินแล้วก็มาไว้ที่ครัวใบโหนดนะคะเมื่อชาวบ้านมีเงินพอเนี่ยก็สามารถไปไถ่คืนมาได้นะคะแล้วก็โดยมีเงื่อนไขไม่มากเลยนะคะคือสมาชิกเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มีการออมทุกเดือนนะคะก็คือหุ้นหนึ่งประมาณ10บาทนะคะสูงสุดได้ประมาณ10หุ้นนะคะแล้วก็ถ้าแต่เขามีกฎกติกาที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมนะคะแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยดูแลกันเองนะคะมีค่าปรับด้วยในกรณีที่ใครไม่สามารถส่งหุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งละ10บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการในการดูแลโดยการเลือกตั้งของสมาชิกมีวาระ3ปีนะคะแล้วก็เขาก็ดูแลเรื่องการเกษตรค่อนข้างชัดเจนก็คือให้กู้สำหรับทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปีนะคะหรือว่าถ้ามีคนรุ่นใหม่ในชุมชนสนใจที่จะทำเกษตรก็เขียนโครงการเข้าไปก็สามารถขอกู้ได้ในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นโมเดลที่สามารถทำได้แล้วก็มีความยั่งยืนเพราะว่าเขาทำมา30ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เกิดมาเป็นเครือข่ายเนี่ยประมาณ 6-7 กลุ่มมีเงินหมุนเวียนระดับ100ล้านบาทนะคะดังนั้นถ้าชาวนาหรือกลุ่มเกษตรกรสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้จากกลุ่มนี้แล้วก็อาจจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะเพราะว่าเรามีหนังสือที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะเรื่องของกองทุนธนาคารที่ดินชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่คิดว่ากลุ่มเกษตรกรสามารถทำได้เลยนะคะแต่อาจจะต้องดูกฎกติกาที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือนะคะที่สามารถทำได้จริงนะคะแล้วก็ทางออกสำหรับเกษตรกรที่เป็นรายบุคคลจากผลการศึกษาเนี่ยเรื่องของพื้นที่นาเช่าเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยผู้ที่เช่านานะคะถ้าสมมุติว่าปีนาของตัวเองก็สามารถปรับตัวไ
มากขึ้นมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นก็คือว่าอาจจะหาข้าวปลูกที่เป็นข้าวที่คนนิยมบริโภคอะค่ะอย่างเช่นข้าวหอมปทุมนะคะแล้วก็เป็นข้าวนาปีอย่างเงี้ยคือปรับไม่ปลูกข้าวแข็งนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้คือมาทำแบบใช้ชีวภาพนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรที่เขาเป็นผู้เช่าเนี่ยเขาก็นำตรงนี้นำมาใช้ก็ลดต้นทุนได้เยอะนะคะใช้สะเดาใช้อะไรนะคะแล้วก็ใช้วิธีการหมักฟางแล้วก็อีกอันนึงในปัจจุบันเนี่ยก็คือชาวนาก็สามารถที่จะหันมาแปรรูปข้าวขายเองโดยตรงได้แล้วก็ปลูกข้าวที่ผู้บริโภคนิยมอะค่ะอย่างเช่นกข43นะคะคือปรับตัวไปด้วยแล้วก็ไรเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาสีเองซึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันเป็นเกษตรกรเนี่ยค่ะก็สามารถสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐได้ทำโครงการเล็กๆขอโรงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ในชุมชนได้นี่ก็สามารถที่จะตัดเขาเรียกไม่ตัดกลไกของพ่อค้าคนกลางออกไปนะคะแล้วหันมารวมกลุ่มแล้วก็ทำเชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรงก็ได้นะคะแล้วก็ค่ะก็พึ่งตัวเองได้แล้วก็ทำเป็นกลุ่มค่ะพี่สินชัยฟังโมเดลแบบนี้จากที่พี่จิตบอกโอ้เคยไปคุยมาหลายที่แล้วก็ที่นี่น่าจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจพี่สินชัยมองยังไงคะพอจะมีโอกาสไปไม่ได้ไหมผมสนใจมากครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเข้าไปชมเยี่ยมชมผมมองอย่างนี้แต่ตอนที่ผมบอกตอนแรกก็คือถ้าชาวนานะมีน้ำที่เหมาะสมมีข้าวปลูกมีความรู้ด้วยมีกลุ่มสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยชาวนาต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองผมยืนยันอย่างนี้ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองทางรอดมันจึงจะเกิดขึ้นค่ะสุดท้ายให้พี่สินชัยฝากสุดท้ายว่าเรายังมีความหวังอยู่ไหมที่วันนี้เราจะได้เห็นภาพพี่น้องชาวนาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทำนาเช่าแล้วไม่ต้องทำนาแล้วไปซื้อข้าวเขากินนะคะคือทำนาแล้วได้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีค่ะผมว่าตอนนี้ชาวนา70-80% พิงหลังอยู่กับปัญหาถ้าเราจะเดินหน้าเรื่องที่ดินเนี่ยผมว่ามันไปได้แล้วแต่จริงต้องบอกคือต้องกลุ่มแล้วก็มีความรู้ครับหัวใจสำคัญค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่จิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่สินชัยจากพี่จิตด้วยขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราจะขยี้ขยายเรื่องนี้กับโมเดลพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะให้มองภาพชาวนาอย่างน้อยๆก็ในกลุ่มพื้นที่ภาคกลางนะคะในรายการฟังเสียงประเทศไทยติดตามได้ทุกวันเสาร์17:30 น.วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะปิดท้ายรายการคุณเล่าเราขยายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแฟงจะปิดท้ายด้วยผลงานของน้องคนรุ่นใหม่ Gen Z Reporter นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูโมเดลธุรกิจชุมชนของชาวบ้านถ้ำปลาตำบลสหัสขันธ์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพราะเห็ดฟางสร้างรายได้และนี่เป็นอีกหนึ่งโมเดลแก้ปัญหาความยากจนนะคะเป็นผลงานของน้องๆนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะเห็ดฟางพืชโปรตีนสูงอีกเมนูที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคซึ่งเกษตรกรหลายรายในอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสนใจเพราะเห็ดส่งขายเช่นเดียวกับสมชัยนันจรัตเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดฟางรายนี้หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุไม่สามารถเดินทางไปทำงานไกลในต่างจังหวัดและลุยงานหนักอย่างเดิมได้เห็ดน้ำเห็ดนี่มันไม่ได้ไปทางไกลไม่ได้ไปทางอื่นไม่ได้เฮ็ดน้ำแดดน้ำหยังคักปันไหนก็เลยพ่อสิสู้ได้แน่ก็ดันเฮ็ดเอากะมันก็พ่อไปได้ครับก้อนหน้าที่ว่าสิมาเฮ็ดน้ำเฮ็ดนี่มันก็รุ่มๆดอนๆแต่ว่าถ้าเป็นจังซี่เนี่ยมันเห็นผลนะครับเห็นได้ว่าเออมือนี่เฮาสิได้เงินเท่าใดเท่าใดจังซี่นะครับจังมือนี่นี่ผมได้ได้ผมก็น่าสิบ่ต่ำกว่า 3,000 นะมือนี่ครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนนักวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงศึกษาข้อมูลและพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจชุมชนโดยเน้นส่งเสริมในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเตรียมพัฒนาสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคตรู้สึกดีใจหลายครับถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทั้งผู้นำแล้วก็ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มาให้ความช่วยเหลือให้ทุนให้นั่นสร้างขึ้นมาเพราะได้เลี้ยงอาชีพ
จ้าของได้แล้วก็ผมสิเอาทุนตัวนี้แหละครับเป็นต่อยอดไปครับเราตั้งใจว่าเราอยากจะยกระดับเขาขึ้นเป็นกลุ่มหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนทางนักวิจัยเองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะยกระดับอาชีพเพาะเห็ดฟางโรงเรือนเนี่ยให้เป็นอาชีพที่สามารถพึ่งเป็นที่พึ่งพาของคนในอำเภอสาสขันได้ในอนาคตมากกว่าการเพาะเห็ดส่งขายแต่การเรียนรู้การทำธุรกิจของชุมชนร่วมกับนักวิชาการจะเป็นส่วนสำคัญให้เกษตรกรได้วางแผนการลงทุนและเชื่อมต่อกลไกตลาดกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงานทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากภาพพลเมืองในคุณเล่าเราขยายนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแฟงและรายการได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ